อึ้งทั้งประเทศหญิงรทายอมรับไม่ได้สินสอดสักบาทเรียกว่าเป็นหนึ่งในคุณแม่ดาราที่ถูกยกย่องในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพสำหรับน้อยโพงามคุณแม่ของนักร้องนักแสดงสาวมากความสามารถหญิงรทาที่เพิ่งเข้าพิธีวิวากับตุลยเทพไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมสดๆร้อนๆที่ผ่านมาโดยล่าสุดคุณแม่น้อยได้ออกมาเปิดใจถึงงานวิวาของลูกสาวแหม่มสุริวิภาถามว่าเสียงลือบอกว่าได้สินสอดมาเยอะเหมือนกันนะแม่น้อยบอกว่าเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องไปพูดท่วมใจฉันเลยล่ะเขาให้เองท่วมใจฉันเลยแม่บอกเขาไปว่าไม่ต้องอะไรมากแม่คืนนะพี่ตุลมองหน้าแม่เลยแล้วน้องหญิงบอกว่าเห็นไหมน้องหญิงรู้ใจแม่กว่าใครเราไม่ได้อยากได้อะไรเลยคืนให้กับลูกเราไม่อยากได้อะไรจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวอย่ามาถามว่ากี่หลักเลยเป็นหลักที่มั่นคงของตุลแล้วกันต่อมาหญิงรทาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องสินสอดตนเองในรายการแฉอีกครั้งโดยบางช่วงบางตอนยังได้บอกอีกว่างานแต่งตัวเองไม่มีสินสอดมาวางเลยแม้แต่บาทเดียวเผยเพราะสุดท้ายแต่งกันไปทรัพย์สินของทั้งคู่ก็ต้องมารวมกันอยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ